ว่ามีทางโครงการโปรเจกต์โครงการด้วยอันนี้สำหรับตำแหน่งแล้วก็โครงเรื่องของสองโครงการได้เล่าให้ฟังก็อาจจะคุยกันในห้องนี้สักประมาณไม่ถึงสักครึ่งชั่วโมงกฎหมายด้วยแต่ผมเป็นประจักษ์ผมก็ถามไปก่อนเลยไม่ใช่กระดิ่งมีซ้ายขวาซ้ายขวาไม่มีขวาไม่ได้ขวาไม่ตัดซ้ายขวาเนี่ยเกลี้ยงเลยแล้วช่วงที่3ที่ขยายก็คือมีการข้ามที่โดนครับแล้วส่วนต่อตอนสอนก็มีตรงนี้ครับที่ว่าตอนนู้นต้องเริ่มขยายครับไปนี้ไปจอยอย่างนี้ก็จะเรียบเป๊ะเลยถูกไหมครับใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าจอยถึงการที่ไม่ได้มี4 5เวลาวิ่งจะปักแล้วก็ถ้าเอาไว้ในความไว้มันก็จะนี้เราอยู่กันบนถนนเส้น340นะครับเราอยู่กันบนฝั่งขวาของ340นะครับคือวิ่งจากสุพรรณเข้ากรุงเทพมหานครเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบนะครับเพราะว่าจะเป็นพื้นที่แรกในการปิดช่องการจราจรแล้วฝั่งข้างหนึ่งจะเปิดอยู่นะครับแต่ว่าจะเป็นหนึ่งเลนไปหนึ่งเลนมานะครับต้องขออภัยถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนบางท่านอาจจะเข้าใจผิดว่า340ปิดตลอดนะครับทั้งซ้ายและขวาแต่ว่าปิดแค่ข้างเดียวทีละข้างนะครับข้างละประมาณนะครับฝั่งนี้ที่กำลังจะโดนปิดก่อนนั้นไม่ต้องห่วงนะครับท่านที่อยู่บ้านหรือว่ามีร้านขายของฝั่งนี้จะมีการเปิดเป็นช่วงๆให้พี่น้องประชาชนนั้นยังสามารถสัญจรเข้าออกได้ไม่ใช่ว่าปิดตายไปเลยย้ำเลยนะครับว่าท่านหากมีบ้านหรือร้านรวงอยู่ในฝั่งที่ปิดนะครับทางนั้นจะเปิดระยะไว้ให้สามารถเข้าออกได้เพื่ออำนวยความสะดวกนะครับเพราะเราพยายามที่จะทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนน้อยที่สุดไม่ใช่ไม่ได้เลยเพราะว่าแน่นอนครับการปิดถนนต้องเดือดร้อนแน่นอนแต่เพื่ออนาคตที่ดีกว่า3ปีครับประมาณ 1,000 กว่าวันนะครับข้างนี้เสร็จแล้วก็จะไปข้างนู้นและจะทำให้ถนน340เป็นถนนที่มีความสวยงามเป็นถนนที่ปลอดภัยเหมือนอย่างที่เคยรับใช้คนไทยมาตลอด33ปีตอนนี้กำลังของงบประมาณนะครับจะเจรจากับท่านอธิบดีกรมทางหลวงของงบประมาณในการปลูกต้นไม้เสริมสร้างจากส่วนที่ถูกตัดลงไปนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆข้าราชการจากกรมทางด้วยเพราะว่าหนักหนาสาหัสพอสมควร17กิโลไปกลับ34กิโลครับ3ปีไม่ใช่เรื่องง่ายเป็นกำลังใจให้กับพวกเขาเหล่านั้นกันครับ